ด้วยความมุ่งมั่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ของอาเซียนเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2567นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดศรีอุทุมพรตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ข้าราชการและประชาชนร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีอุทุมพรสร้างขึ้นเมื่อปี2485โดยมีพระครูจ้อยจันทสุวรรณโนพระนักพัฒนาซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพเป็นผู้ดำเนินการและปกครองวัดมาตั้งแต่แรกเริ่มต่อมาในปี2546พระครูจ้อยได้น้อมเกล้าถวายที่ดินเนื้อที่589ไร่3งาน32ตารางวาซึ่งอยู่ติดกับบริเวณวัดศรีอุทุมพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวและได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตและให้บริการวิชาการเกษตรซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยเพื่อไร่นครสวรรค์เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งจำนวน25ไร่เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการผลิตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นแหล่งผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีสำหรับเกษตรกรตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานและอบรมวิชาการด้านการเกษตรภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาปัจจุบันโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบนพื้นที่ที่พระครูจ้อยน้อมเกล้าถวายนั้นเป็นสถานที่ให้ความรู้ที่มีโรงเรียนรวมถึงหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักบวรที่มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจร่วมกับชาวบ้านโรงเรียนหรือส่วนราชการในการพัฒนาชุมชนส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเข้มแข็งต่อไปที่บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นายประดิษฐ์เกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการชมรมนักศึกษาเก่ามช.พร้อมคณะนักปั่นเพื่อนน้อง7กรุงเทพเชียงใหม่ครบรอบ60ปีมช.ปั่นปิ๊กบ้านกันโดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรุงเทพและสมาคมชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดต่างๆได้จัดพิธีเปิดและปล่อยขบวนจักรยานปั่นเพื่อน้องกรุงเทพเชียงใหม่ครั้งที่7ครบรอบ60ปีมช.ปั่นปิ๊กบ้านกันณบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีกรุงเทพเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานระยะทางไกลเริ่มต้นจากกรุงเทพและผ่านจังหวัดต่างๆได้แก่พระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีลพบุรีชัยนาทนครสวรรค์พิษณุโลกสุโขทัยตากลำปางและเชียงใหม่สิ้นสุดปลายทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมระยะทางกว่า780กิโลเมตรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ60ปีและเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ว่าที่พันตำรวจโทธนกฤตดีหลกเดชาอนันต์สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดสายตรวจชุดปฏิบัติการในสังกัดและอาสาสมัคร
ร่วมปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลไฮซีซั่นเทศกาลลอยกระทงและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลท่องเที่ยวในฐานความผิด10กลุ่มต้องห้ามโดยจะเน้นกลุ่มที่1ถึง3การกระทำความผิดตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทัวร์ด้อยคุณภาพไกด์ผิดกฎหมายและการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์หลายพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมตามแม่น้ำลำคลองรวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงและอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจรปัญหาอาชญากรรมปัญหาความเดือดร้อนรำคาญและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดและโคมลอยรวมถึงอาจมีมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินตามสถานที่การจัดงานต่างๆตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งตรวจแหล่งบริการต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปด้วยความมุ่งมั่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ของอาเซียนกลุ่มตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาช่วงกว่า20บริษัทได้นำหนังสือมอบอำนาจเข้ายื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีกรณีถูกกลุ่มบริษัท UJV ซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงโครงการพลังสะอาด CFP โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์อำเภอแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีฐานหลอกลวงไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างหรือจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่ตกลงกันตามสัญญาทั้งที่รายละเอียดในสัญญาระบุว่าบริษัทผู้รับเหมาช่วงจะได้รับการจ่ายค่างานเป็นงวดๆตามความคืบหน้าของผลงานและสัญญาว่าจะจ่ายค่างวดงานนั้นๆภายใน45วันหลังจากที่ผู้รับเหมาหลักได้รับมอบงานและรับการวางบิลค่างวดงานแต่ละงวดดังปรากฏในสัญญาแต่เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญาและส่งมอบงานตามกำหนดครบถ้วนพร้อมตัวแทนผู้รับเหมาหลักได้ลงลายมือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จในแต่ละงวดงานครบถ้วนตามสัญญาผู้รับเหมาหลักกลับยังไม่ยอมชำระจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้และล่วงเลยกำหนดจ่ายมาเป็นเวลาเกินกว่า45วันโดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทผู้รับเหมาช่วงได้ส่งจดหมายทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรและยังติดต่อไปพบผู้รับเหมาหลักหลายรายแต่ผู้รับเหมาหลักกลับไม่จ่ายเงินค่าจ้างงานตามสัญญาและให้เหตุผลต่างๆที่ไม่เป็นธรรมเพื่อยื้อเวลาในการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาโดยอ้างเหตุว่าขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานทางที่ไทยออยได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างครบถ้วนมาตลอดและยังมีบริษัทแม่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้โดยห้ามบริษัทหยุดทำงานเพราะจะเป็นการผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับเหมาหลักตามสัญญาโดยตัวแทนจาก20บริษัทผู้รับเหมาช่วงได้นำเอกสารงวดงานที่ผู้รับเหมาหลักผิดนัดชำระเงินตามสัญญาแนบสำเนาไว้เป็นหลักฐานให้กับตำรวจซึ่งแต่ละบริษัทมียอดเงินค้างจ่ายมากน้อยแตกต่างกันและนอกจากนั้นตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาช่วงยังได้นำหลักฐานข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่2ลงวันที่24ตุลาคม2567ของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนที่ระบุว่าไทยออยได้ทราบข่าวมาจากผู้รับเหมาช่วงบางรายในช่วงเดือนเมษายน2567ว่า UJV Samsung Petroflex และไซแพมอ้างว่าขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานทั้งที่ไทยออยได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ UJV Samsung Petroflex และไซแพมมาครบถ้วนโดยตลอดโดยไทยออยยืนยันว่าได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ UJV Samsung Petroflex และไซแพมตามเงื่อนไขในระบุสัญญา EPC อย่างครบถ้วนถูกต้องไปอย่างต่อเนื่องแต่ UJV Samsung Petroflex และไซแพมยังไม่จ่ายค่าตอบแทนค้างจ่ายให้กับบริษัทผู้รับเหมาช่วงจึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้สอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับเหมาหลัก
ผู้จัดการผู้กระทำการแทนผู้รับเหมาหลักหรือผู้แทนของผู้รับเหมาหลักและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำอันมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาจนถึงที่สุดโดยนายยุทธนาการจนารมฝ่ายประสานงานองค์กร CAZ เผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทมานานหลายเดือนและขณะนี้แรงงานที่มีทักษะฝีมือเริ่มแยกย้ายกันกลับบ้านและกว่าที่จะผลิตแรงงานที่มีทักษะฝีมือในโรงกลั่นหรือโรงปิโตรเคมีได้จะต้องใช้เวลาพอสมควรจึงอยากฝากให้รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานช่วยลงมาเร่งรัดปัญหาให้จบโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกับนายสุพจน์สุรัตน์ผู้จัดการโครงการบริษัทไทยโรตารี่เอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนที่บอกว่าการรวมตัวเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.แหลมฉบังของกลุ่มผู้รับเหมาช่วงในวันนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับตำรวจถึงความเดือดร้อนที่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการได้รับมาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี67และปัจจุบันความเดือดร้อนยาวนาน 7-8 เดือนจึงอยากจะวิงวอนผู้มีอำนาจให้ช่วยผลักดันให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเพราะเป็นเรื่องปากท้องของพี่น้องแรงงานทั้งนี้ยังมีรายงานว่าในวันที่12พฤศจิกายนกลุ่มผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเบี้ยวจ่ายค่างวดงานรวมเป็นเงินหลายพันล้านบาทจะนำแรงงานกว่า 1,000 คนยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมทำกิจกรรมบูมอย่างต่อเนื่องและจะเดินทางเข้าพบกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเป็นธรรมด้วยผมสุพจน์สุขล้ำนะครับจากตัวแทนบริษัทไทยโรตารี่เอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนนะครับทางผมเป็นตัวแทนของบริษัทแล้วก็รวมทั้งกลุ่มสมาพันธ์ผู้รับเหมาของไทยออยล์นะครับก็มาขอแจ้งความร้องทุกข์นะครับกับทางสถานีตำรวจแหลมฉบังนะครับก็ให้ทางตำรวจเนี่ยได้ช่วยรับเรื่องของเราแล้วก็ประสานงานกับทางผู้ที่รับว่าจ้างเราเนี่ยเข้ามาคุยให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับความเดือดร้อนเนี่ยเรามาตั้งแต่ควอเตอร์ที่1ของปีนี้แล้วจนใกล้จะสิ้นปีแล้วครับก็มากกว่า 7-8 เดือนแล้วครับตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องแคชโฟลว์ของโปรเจกต์ครับทางสมาพันธ์แล้วก็กลุ่มสมาพันธ์ของผู้รับเหมาเนี่ยได้เรียกร้องและร้องทุกข์ไปกับทางหน่วยราชการนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมจนมาถึงวันนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะวิงวอนนะครับและขอความอนุเคราะห์สำหรับผู้ที่มีอำนาจช่วยผลักดันเรื่องของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องของพี่น้องแรงงานนะครับที่เดือดร้อนอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อที่จะสรุปนะครับในเวลาอันสั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจก็ต้องขอวิงวอนกับทางของผู้มีอำนาจนะครับแล้วก็ส่วนของราชการนะครับช่วยกันผลักดันนะครับไม่ให้ทางพี่น้องแรงงานเราเนี่ยมีปัญหานะครับกรณีที่บริษัทเนี่ยมีปัญหามันก็จะส่งต่อปัญหานี้ไปกับพี่น้องแรงงานรวมทั้งตัวครอบครัวของพี่น้องแรงงานด้วยนะครับก็อันนี้ขอบคุณมากครับทางเราเองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาในครั้งนี้นะครับที่เรารวมตัวกันมาแล้วมาที่สภ.แหลมฉบังเนี่ยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เรามีนะครับเรียกร้องให้ทางขอความอนุเคราะห์นะครับจากทางหน่วยงานราชการให้ช่วยตรวจสอบดูว่ามันมีช่องทางไหนที่จะช่วยเราได้หรือไม่เพื่อให้ปัญหานี้มันลุล่วงนะครับเพราะว่าถ้าปัญหามันยาวไปกว่านี้หรือว่ามันยืดเยื้อนะครับมันไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะครับก็อยากให้เรื่องมาถึงทางหน่วยงานราชการส่งต่อไปให้ทางคนที่มีอำนาจคนที่มีอำนาจในการเดินเรื่องนะครับช่วยลงมาดูนะครับให้ช่วยมาตรวจสอบให้พวกเรานิดนึงนะครับว่ามันจะจบกันได้อย่างไรนะครับเราก็อยู่ในระดับที่ว่าก็แย่มาหลายเดือนแล้วนะครับอย่างท้ายสุดนะครับบริษัทอย่างที่เราพูดกันว่าบริษัทที่สายป่านเล็กๆอาจจะไปต่อไม่ไหวนะครับบริษัทที่ยังมีสายป่านก็ยังดำเนินการได้แต่ว่าในระยะยาวนะครับกว่าจะรีคัฟเวอร์กลับมานะครับมันก็จะใช้เวลาแต่ที่ผมห่วงก็คือในเรื่องของแรงงานทักษะฝีมือในของกลุ่มพวกเราเนี่ยแหละที่อาจจะต้องแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วกว่าจะได้แรงงานที่มีทักษะฝีมือทำงานในโรงกลั่นโรงปิโตรเคมีพวกนี้กลับมาเนี่ยใช้เวลาเพราะนั้นการหยุดชะงักมันไม่ใช่เฉพาะของพวกเรานะครับในกลุ่มปิโตรเคมีเองที่เขาจะต้องการขยายโรงงานต้องการที่จะmaintenance นะครับต้องการที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตพวกนี้มันลามไปช่วยลงมาเร่งรัดดูปัญหานิดนึงนะครับว่ามันจะเร่งรัดกระบวนการอย่างไรให้มันจบโดยเร็วที่สุดต้องย้ำว่าขอให้โดยเร็วที่สุดนะครับก็ต้องฝาก
ท่านทั้งหลายด้วยจากสถานการณ์ที่มีดินถล่มที่บ้านดอยแหลมหมู่13ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน6คนพื้นที่บ้านเรือนประชาชนบางแห่งได้รับความเสียหายจากดินถล่มซึ่งบ้านดอยแหลมเป็นหมู่บ้านของชาวลาหูมีบ้านเรือนจำนวน214หลังคาเรือนประชากรทั้งหมดประมาณ 1,000 คนเป็นชาวลาหูนับถือศาสนาพุทธชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำสวนเป็นหมู่บ้านห่างไกลการช่วยเหลือเข้าถึงได้ยากซึ่งล่าสุดนายเอกรินทร์เสถียรมนร่วมกับสมาคมสื่อสร้างสรรค์โดยมีนายอภิรัตน์กุลกัญชัยประธานสมาคมสื่อสร้างสรรค์ได้รับการประสานร้องขอความอนุเคราะห์เครื่องนุ่งห่มกันหนาวเนื่องจากหลังภัยดินถล่มประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวทางนายเอกรินทร์เสถียรมนร่วมกับสมาคมสื่อสร้างสรรค์โดยมีนายอภิรัตน์กุลกัญชัยประธานสมาคมสื่อสร้างสรรค์ได้จัดโครงการแผ่นดินเดียวกันต้านภัยหนาวให้ผู้ยากไร้จัดเครื่องนุ่งห่มกันหนาวประมาณ1คันรถเดินทางไปยังหมู่บ้านดอยแหลมโดยมีนายเจตกรวีจิรารัฐพงศ์ผู้ใหญ่บ้านดอยแหลมให้การต้อนรับพร้อมด้วยภรรยาอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินถล่มและมีชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมาร่วมให้การต้อนรับซึ่งชาวบ้านต่างดีใจที่ได้รับเครื่องนุ่งห่มในครั้งนี้เนื่องจากหมู่บ้านชุมชนห่างไกลและอยู่บนดอยสูงชันทำให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16องศาขณะเดียวกันทางสมาคมสื่อสร้างสรรค์ได้มอบหมายให้นายยุทธชัยดวงศรีสมาคมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกไปให้กำลังใจชาวบ้านดอยแหลมพร้อมกับมอบผ้าไหมพรมให้อีกจำนวนหนึ่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจยึดยาบ้าจำนวน6ล้านเม็ดบริเวณถนนพหลโยธินขาล่องพื้นที่ตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้มีการเน้นย้ำกวดขันจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้านและได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดใช้รถวิทยุตรวจการออกตรวจตามเส้นทางที่คาดว่าใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดรถยนต์กระบะต้องสงสัยลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งลักษณะบรรทุกของหนักจึงใช้รถวิทยุตรวจการขับติดตามพร้อมเปิดสัญญาณไฟเปิดกระบองไฟและส่งสัญญาณมือให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสอบแต่รถคันดังกล่าวได้เร่งความเร็วขับหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงได้ขับติดตามอย่างกระชั้นชิดจนมาถึงบริเวณพื้นที่ตำบลตากออกอำเภอบ้านตากรถคันดังกล่าวได้จอดไหลทางก่อนที่คนร้าย2คนจะเปิดประตูกระโดดลงจากรถอาศัยความมืดวิ่งเข้าป่าข้างทางหลบหนีไปได้จึงได้ประสานสภ.บ้านตากท้องที่เกิดเหตุช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายและจากการตรวจสอบรถกระบะเบื้องต้นพบว่าท้ายรถมีผ้าใบสีดำคลุมภายในพบมีถุงสีดำขนาดใหญ่จำนวน11ถุงและตรวจสอบห้องโดยสารตอนที่2หลังคนขับพบถุงสีดำลักษณะเดียวกันอีก19ถุงรวมทั้งหมด30ถุงซึ่งภายในจากการตรวจสอบพบยาบ้ารวมทั้งหมด6ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตากจึงทำบันทึกตรวจยึดและนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านตากดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของผู้ต้องหาที่หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งทำการขยายผลถึงเครือข่ายพร้อมทั้งเร่งติดตามเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษต่อไปสองเรือนเมืองไทยฝันฝ่าเป็นมิ่งขวัญประชาพระราชาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติหรือวันจิตอาสาสากลวันที่5ธันวาคม2567ศูนย์ประสานงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สชสกและภาคีเครือข่ายประกอบด้วยศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียนกลุ่มราชสกุลสมาคมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสมาคมพลังแผ่นดินกลุ่มปลูกรักสร้างสุขกลุ่มจิตอาสาภาคประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการปั่นจักรยานขึ้นมา
สภาองค์กรชุมชนเขตดุสิตสมาคมดาวเงินกลุ่มกองกำลังสำรองกลุ่มอาสาตำรวจท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำกลุ่มนักวิชาการทั้งองค์กรภาครัฐและภาคประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานวันพ่อแห่งชาติและวันจิตอาสานานาชาติขึ้นในวันที่5ธันวาคม2567เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหรือพ่อหลวงในดวงใจของทุกคนเนื่องจากพระองค์ท่านได้รับพระนามว่าเป็นนักจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ของโลกด้วยการประกอบพระราชกรณียกิจกว่า 4,000 โครงการนั้นล้วนเพื่อลูกไทยทั้งปวงโดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดๆเป็นการตอบแทนพิธีจัดขึ้นบริเวณส่วนหนึ่งของท้องสนามหลวงฝั่งพระบรมมหาราชวังในวันที่5ธันวาคม2567ลงทะเบียนเวลา 7:30 นถึง 8:30 นพิธีประกอบด้วย 1. ไหว้พระสวดมนต์นำโดยพระสงฆ์เริ่มเวลา 8:59 น 2. เจริญภาวนาแผ่เมตตาถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน 3. จุดเทียนชัยบูชาพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงเริ่มเวลา 9:59 นร้องเพลงเทิดพระเกียรติ3บทเพลงและ1ใน3บทเพลงนั้นเป็นบทเพลงที่แสดงถึงการเป็นจิตอาสาโลกของพ่อและเป็นจิตอาสาพระราชทานของลูกๆเริ่มเวลา 10:29 ณกำแพงด้านนอกพระบรมมหาราชวังฝั่งประตูวิเศษชัยศรีเสร็จพิธีร่วมชมมหกรรมการแข่งนกหัวจุกครั้งยิ่งใหญ่การแต่งกายชุดสีขาวเสื้อโปโลสีขาวกางเกงสีขาวหรือกางเกงเอวยืดสีขาวหรือกางเกงวอร์มสีขาวก็ได้รองเท้าผ้าใบสีขาวสำหรับเสื้อโปโลสีขาวปักอักษรวันพ่อแห่งชาติวันจิตอาสาสากล5ธันวาท่านสามารถสั่งซื้อผ่านสมาคมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาหรือสั่งผ่านหัวหน้าทีมของท่านหรือหาซื้อในวันงานได้299 บาทสำหรับด้วยความมุ่งมั่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนดวงใจผูกพันล้านดวงจิตอาสาเป็นพลังศรัทธาคนที่กล้าทำดีทำดีด้วยหัวใจทำเพื่อแผ่นดินนี้ทำด้วยใจภักดีทำหน้าที่คนไทยมารวมพลังร่วมเป็นจิตอาสาคนดีต้องกล้าอย่านิ่งดูดายมารวมพลังร่วมเป็นสายใยทำดีด้วยใจด้วยใจไฟดีมาเถิดมาพวกเราร่วมเป็นจิตอ
อาสามาเถิดพวกเรามาเริ่มที่สามัคคีมาเถิดไทยทั้งพ้องภายใต้พระบารมีเราทุกคนคือน้องพี่ร่วมทำความดีด้วยหัวใจเป็นจิตอาสาคนดีต้องกล้าอย่านิ่งดูดายมารวมพลังรวมเป็นสายใยทำดีด้วยใจด้วยใจไฟดีมาเถิดมาพวกเรารวมเป็นจิตอาสามาเถิดพวกเรามาเริ่มที่สามัคคีมาเถิดไทยทั้งพ้องภายใต้พระบารมีเราทุกคนคือน้องพี่ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ